แต่ที่น่าสนใจนะเห็นจะเป็นมุมมองของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์ใน Facebook ข้อความดังต่อไปนี้ใช่ค่ะต้องฟังจริงๆนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็มีมาตรฐานจริยธรรมที่ต้องยึดถือปฏิบัติเช่นเดียวกับที่ใช้กับส.ส.ส.ว.และรัฐมนตรีในหมวดจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักข้อ17ระบุว่าต้องไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งในหมวดจริยธรรมทั่วไปข้อ23ต้องปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจโปร่งใสปราศจากอคติและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะยกหมวดจริยธรรมมากล่าวเลยต่อเลยก็แล้วกันนะครับไหนๆก็ไหนๆต่อเลยก็แล้วกันนะครับค่ะการอภิปรายในที่สาธารณะที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อตำแหน่งตุลาการและมีอคติไม่เคารพศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นเป็นประเด็นที่สามารถร้องเอาผิดทางจริยธรรมต่อปปช.ตามมาตรา234ของรัฐธรรมนูญได้ใครพบเห็นว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายดำเนินการได้เลยสรุปนะกระท่อนกระแท่นหน่อยแต่ไม่เป็นไรสรุปนะก็คืออาจารย์สมชัยที่ช่องให้ยื่นสอบจริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์สมชัยบอกว่ารัฐธรรมนูญ234แล้วก็โยงไปที่หลักปฏิบัติเรื่องจริยธรรมทั้งค่านิยมหลักทั้งหมวดจริยธรรมทั่วไปเปิดช่องให้สามารถยื่นเรื่องไปที่คณะกรรมการปปช.คำถามก็คือณที่นี้ใครสามารถยื่นเรื่องไปที่ปปช.ให้สอบจริยธรรมตุลาการได้บ้างก็ผู้เสียหายจากกรณีนี้พรรคประชาชนใช่นั่นหมายถึงค่ะพรรคประชาชนใช่ค่ะหรือพรรคก้าวไกลเดิมหรือพรรคก้าวไกลเดิมหยุดพรรคไปก่อนหน้า